การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตหมู่บ้านช่อสะอาดตอนวารสารสุจริตนี่มันถนนหรือว่าผิวดวงจันทร์กันเนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จต้นปีทำไมมันถึงพังเร็วอย่างเงี้ยนะที่เป็นอย่างเงี้ยก็เพราะพวกนักการเมืองกับข้าราชการช่อลาดบังหลวงโกงค่าก่อสร้างกินหินกินทรายกินหัวคิวน่ะสิพ่อชาวบ้านอย่างเราอ่ะถึงต้องมารับข้ออย่างเงี้ยสมบัติสำนวนจริงๆไปรู้เรื่องพวกนี้มาจากไหนแล้วเนี่ยฮะก็อ่านจากวารสารสุจริตของปปช.ที่เขาส่งมาให้พ่อที่บ้านยังไงล่ะจ๊ะพ่อเฮ้ยโอ้ยโอ้ย